สบายดีน้องนักเรียนชั้นม .4 บทคนในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาเรียนต่ออยู่ในบทที่10ก่อนจะเข้าบทที่10อาจารย์จะพาพวกหลานทวนคืนบทเรียนที่เราเคยเรียนผ่านมาพวกหลานยังจือบ่เนาะเกี่ยวกับการคำนวณในหมวดเลข5เนาะก่อนจะบวกหรือว่าลบกันได้เนาะจำนวนที่อยู่ใน5ต้องเป็นจำนวนเดียวกันดังตัวอย่างข้อ A ที่อาจารย์ยกมานี่เด้อและถ้าเราอยากคัด5ออกจากพูดแมนเพิ่นคูณจำนวนเดียวกันกับพูดใส่พูดและจำนวนพูดดังตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาในข้อ4นี่เด้อพ่อหลานเด้อมาเบิ่งอยู่ในบทที่10เนาะการคิดไรหมวดคำนวณที่มีเลข5มาเบิ่งในข้อที่1การบวกและการลบเนาะดังที่อาจารย์อธิบายมาข้างต้นเนาะก่อนจะบวกหรือลบกันได้จำนวนที่อยู่ใน5ต้องเป็นจำนวนเดียวกันเนาะเบิ่งตัวอย่าง4 5 2 3ลบให้2 5 2 3บวกให้55คัน2คัน3นี่จำนวนที่อยู่ใน5คือกันเฮาก็เอาตัวเลขข้างหน้ามาบวกลบกันจึงเป็น4ลบให้2บวกให้5เนาะคำตอบจึงเป็น7 5คัน2ของ3นั่นเองเนาะตัวอย่างต่อมา5คัน2ของ8บวกให้5คัน2ของ32นี่8เท่ากับ4คูณ2และ32เท่ากับ16คูณ2เนาะ4นี้เท่ากับ2กำลัง2เนาะ16เท่ากับ4กำลัง2ตัวนี้เราสามารถออกจาก5ได้เด้อจึงเป็น2 5คัน2 2บวกให้4 5คัน2ของ2เราก็เอา4บวกกับ2ได้อยู่6คำตอบจึงเป็น6 5คัน2ของ2เอาเบิ่งตัวอย่างต่อมา5คัน2ของ27บวกให้5คัน2ของ108ลบให้5คัน2ของ12ไม่นี่เราก็แยก27นี้ได้จาก9คูณ3เนาะ108เท่ากับ36คูณ3และ12เท่ากับ4คูณ3ดังนั้นเฮาก็เอา9สามารถออกจากหากได้ก็คือ3กำลัง2เนาะ36ก็คือ6กำลัง2และ4เท่ากับ2กำลัง2เนาะเมื่อเฮามาเฮานี่เนาะเฮาก็เอาตัวเลขข้างหน้ามาบวกลบกันคำตอบสุดท้ายจึงเป็น7 5คัน2ของ3นั่นเองเนาะมาเบิ่งเกี่ยวกับข้อที่2การคูณในการคูณนี่เท่ากับคูณปกติเด้อล่ะเด้อ5คัน2ของ3คูณ5คัน2ของ3ก็เป็น3 3 9เนาะ9นี้เท่ากับ3กำลัง2 3กำลัง2กำลัง2กับ5สามารถคัดกันได้คำตอบจึงเป็น3เด้อล่ะเด้อตัวอย่างต่อมาเท่ากับคูณปกติเป็น3 5 15เนาะ3 3 9เนาะ9นี้เท่ากับ3กำลัง2นี่เท่ากับสามารถคัดออกจากหากได้15คูณให้3จึงเท่ากับ45เนาะตัวอย่างต่อมาเฮากับคูณขอบปกติเนาะ8 2 10 6 2 2 4เด้อพ่อหลานเด้อถ้าหมายลบก็ใส่ลบเนาะหมายบวกก็ใส่บวก16เท่ากับ4กำลัง2และ4เท่ากับ2กำลัง2เฮาก็สามารถคัดกับหากได้เนาะจึงเป็น4ลบให้2เท่ากับ2นั่นเองเนาะตัวอย่างต่อมาเฮากับคูณขอบปกติเนาะ2 5 10เนาะ2 3 6เนาะ3 515เนาะ3 3 9เนาะ9นี้เท่ากับถอน5จะได้อยู่3นั่นเองเด้อพ่อหลานเด้อมาเบิ่งข้อที่3เนาะการคูณ2จำนวนขัดคู่อันนี้จำนวนขัดคู่ของ5คัน2ของ A ลบ5คัน2ของ B นี้แมน5คัน2ของ A บวก5คัน2ของ B เด้อพ่อหลานเด้อแต่ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะหรือว่าพ่อหลานจะใช้เสมอผลคนจือเข้าในการแก้เนาะตัวอย่าง A กำลัง2ลบ B กำลัง2จะได้ A ลบ B คูณให้ A บวก B เด้อทีนี้5คัน2ของ5ลบ5คัน2ของ2คูณกับ5คัน2ของ5บวก5คัน2ของ2เฮาก็จะได้5คัน2ของ5กำลัง2ลบให้5คัน2ของ2กำลัง2กำลัง2กับ5สามารถคัดกันได้จริงเป็นเหลืออยู่5ลบให้2จะเท่ากับ3นั่นเองตัวอย่างต่อมาก็เช่นเดียวกันเด้อมาเบิ่งเสมอผลคนจืดสูตรต่อมาก็เช่นเดียวกันเนาะ A กำลัง3บวกให้ B กำลัง3เท่ากับ A บวก B คูณกับ A กำลัง2ลบให้ AB บวก B กำลัง2เนาะในนี้เฮาก็มาเบิ่งเฮาจากบัวเลขตัวนี้เนาะเฮาก็จะได้เป็น5คัน3ของ A กำลัง3บวกให้5คัน3ของ Y กำลัง3กำลัง3กับ5คัน3สามารถคัดกันได้คำตอบจึงเป็น x บวกให้ y นั่นเองเนาะมาเบิ่งข้อที่4เนาะการคัดห้างออกจากพูดเนาะนี่การคัดห้างออกจากพูดเป็นเท่าจะคูณจำนวนเดียวกันใส่พูดและจำนวนพูดเนาะตัวอย่าง3 5
ส่วนไห่หักกัน2ของ2เท่ากับคูณหักกัน2ของ2ใส่พูดและจำนวนพูดเนาะคำตอบอาจจะเป็น3หักกัน2ของ2ส่วนไห่2แม่นี่2คูณ2เป็น4 4เท่ากับ2กำลัง2เท่ากับถอนหักได้จึงเท่ากับ2ตัวนี้ได้ผลก็ตัวอย่างต่อมาคือกันเฮาคัดจอนก่อนก็ได้เนาะ4หาร2ได้อยู่2มันจะเท่ากับมาคูณปกติอันนี้ดังตัวอย่างได้ผลเด้อคำตอบจึงเท่ากับ5หาร2ของ2นั่นเองเนาะถ้าเบิ่งตัวอย่างต่อมาเนาะ3ส่วนใน5หาร2ของ5บวก5หาร2ของ3อันนี้เท่ากับคูณจำนวนขัดคูใส่จำนวนขัดคูของ5หาร2ของ5บวก5หาร2ของ3ก็เป็น5หาร2ของ5ลบให้5หาร2ของ3คูณใส่พูดครับจำนวนพูดเนาะอันนี้เขาก็จะได้คูณเข่าปกติเนาะจำนวนพูดเขาก็คูณเข่าเป็น3หักขัน2ของ5ลบให้3หักขัน2ของ3อันนี้เขาคูณกันก็จะได้หักขัน2ของ5กำลัง2ลบให้หักขัน2ของ3กำลัง2เนาะกำลัง2สามารถขัดกับหักได้ที่เป็น5ลบให้3เหลืออยู่2นั่นเองนะพลันเด้ออันนี้อาจารย์ยังพลันจื้อเนาะสิ่งที่ควรจื้อก็คือนับแต่การบวกและการลบเนาะต่อมาแมนการคูณการคูณ2จำนวนคัดคู่และการคัดหักออกจากพูดในพลันไปเบิ่งเติมในการคำนวณในหมวดเลขหักในพลันเด้อวันนี้แต่ก็ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยของพลันในพลันจงรักษาสุขภาพในช่วงพยาธิโควิดกำลังระบาดนี้ให้พลันรักษาสุขภาพเด้ออยู่บ้านก็ให้ฟังความพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสวยเพิ่นได้พลันเด้อและอย่าลืมไปค้นคว้าบทเรียนที่อาจารย์อธิบายนี้เติมเนาะพลันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้สำนีพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะขอขอบใจ